ลุงคะศิลปินวาดภาพแนวดาร์กสลดหดหู่ภาพน่ากลัวภาพสุดท้ายที่วาดดันไปวาดในบ้านที่มีผู้หญิงผูกคอตายแล้วก็วาดรูปผู้หญิงผูกคอตายด้วยศิลปินคนนี้เขาฆ่าตัวตายค่ะทำไมเขาถึงฆ่าตัวเองคะโอ้ยต้องไปถามเขาไปถามลุงได้ไงตรงนี้เอานะวิธีตอบเราไม่ใช่เขากันแล้วกันโอเคไหมเราเข้าใจเขาดีแล้วนะครับถ้าเขาผูกคอตายสรุปนะโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนเห็นไหมครับแล้วให้โอกาสเขาเลยให้โอกาสที่เขาโชคดีมากที่เขาตายก่อนเราให้โอกาสเข้าไปโอเคไหมนี่คือความคิดลุงหงอกได้หรือว่าโชคดีตายก่อนโอเคไหมเราท่านที่อยู่นี้เข้าใจตัวเองให้ได้โอเคนะแล้วก็หวังกับสิ่งเหล่านี้